เลยผมเข้าใจผมก็บอกอยู่ผมเข้าใจบอลคุณไม่ได้ฟังหรอคนที่มาพิมพ์จากบอลเนี่ยคนผู้ชมจากบอลเนี่ยไม่ได้ฟังหรอกก็บอกผมเข้าใจบอลมันไปทำงานเอิมก็ไปรับสปอนก็ไปทำแล้วคนอื่น90อีก39คนน่ะไม่รู้เอาตีหนึ่งได้ไหมพวกเราตำรวจเจลีฟตำรวจชนมาพี่บังชนยับเลยเมื่อกี้เนี้ยโอ้มึงกับคือพระเจ้าแจ้งหรือว่าใครแจ้งผมไม่ได้เป็นคนแจ้งหมายถึงว่าแอดมินแจ้งใบเหลืองให้จันทร์เพ็งหรือว่าเขามาแจ้งครับอันนี้ผมอยากรู้น่าจะเป็นเขามาแจ้งนะแต่ว่าที่แอดมินตามเรื่องรถนี่แอดมินคนนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นู่นเหรอไอพี่โคอะโคลี่แสดงว่าเขามาแจ้งรอรถล้นเลยนะเจพี่ครับพี่ครับบอลทำงานอยู่ประเทศอื่นครับพี่รอก่อนครับคือผมไม่ได้ติดอะไรกับบอลนะแต่คนในแก๊งบอลทำไมต้องตามบอลนะหมายถึงว่าเอ้ยมึงก็รู้ว่ามึงมีปัญหาแล้วพอกูจะแจ้งกันมึงก็มาร้องกันอีกไอ้เหี้ยถูกไหมว่ามาทำอะไรเยอะๆครับเนี่ยถามแล้วไม่มีการตอบ5 นาที เราพาไวไป2 นาทีแต่ปกติอะมันต้องถามสักประมาณรอบ2 รอบอีกกี่นาทีนะครับมันไม่ฟังอยู่ประมาณรอบ2 รอบที่จะพาถ้าดูรถถูกหรือเปล่าถาม3 รอบเพราะว่าเผื่อ5 นาทีไม่มีใครตอบเขาไม่เห็นเขาได้เลยผมเข้าใจผมก็บอกอยู่ผมเข้าใจบอลคุณไม่ได้ฟังหรอคนที่มาพิมพ์จากบอลเนี่ยคนผู้ชมจากบอลเนี่ยไม่ได้ฟังหรอกก็บอกผมเข้าใจบอลมันไปทำงานเอิมก็ไปรับสปอนก็ไปทำแล้วคนอื่น90อีก39คนน่ะไม่รู้ใช่ไหมพี่เขาปล่อยดีเลย์ไปไหนแค่นั้นเองใช่ไหมห้ามแต่งห้ามจูบไม่ถ้าสมมติว่าไอ้ถ้าเขาใช้อุ้มอยู่มันต้องคืนต่อให้โดนไปหรือไม่โดนไปแต่เขาไม่แจ้งพวกผมนะผมก็ต้องทำตามที่เขาทำแต่พวกผมก่อนอ่ะผมไม่ได้แจ้งนะเขาจะมีธุระธุระอะไรกันอ่ะถูกไหมไม่เถียงนะไม่เถียงครับก็คือเราขออธิบายในมุมของเราแค่นั้นเองถ้าเขาไม่เข้าใจหรือเขาจะเข้าใจก็แล้วแต่เขาก็รอไปมึงทำอย่างนี้ไม่ดีต่อตัวของมึงนี่มึงนะไม่ดีต่อตัวแฟนคลับที่มึงชอบเขานะหมายถึงว่าไม่ดีต่อตัวสตรีมเมอร์ที่มึงชอบเขานะเว้ยมึงจะยิ่งทำอย่างเงี้ยเหมือนพวกสลิม IO จัดบอกคนอื่นให้ตัวเองดูดีแต่กลับไปดูฝั่งเนี่ยก็ดูนี่เดี๋ยวทำให้ดูว่าเล่นตามกฎเป็นไงแล้วไม่หย่อนเป็นไงเนี่ยอย่าร้องนะโอเคว่าน้องชายพี่อย่าร้องนะน้องชายแจ็คกี้9ฮาร์ดครับแจ็คกี้9ฮาร์ดครับเอารอพับไม่มีแววรอพับปะที่ไหนมันก็ไม่อยู่ละพี่เก็บดีนอนไหนเราได้มาแจ้งจริงๆไว้ก่อนไหมว่าเขาไม่อยู่ทางแก๊งอะไรได้มาแจ้งไหมเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเขาก็ได้ไปบอกเขาไปถามดีเผื่อเขาแจ้งไว้ก่อนเราจะได้รู้เราจะได้ไม่อยู่จริงๆหรอกจุดเล็กไปมาเรียกให้เฉย
เดี๋ยวบอกทีซีให้ก่อนว่าเรื่องดับเบิ้ลเฮดไอ้กาดเขาไม่เข้ามาเลยทีซีครับถ้าดับเบิ้ลเฮดเข้ามาไม่ครบ6ชั่วโมงเนี่ยต้องทำไงครับมันโดนปรับใช่ไหมถ้าไม่ครบ60ใช่ใช่แต่นะคะจะต้องไปถามมาเนี่ยค่ะนายกใช่อ้าวสรุปว่าจะให้จบที่ทีซีก่อนหรือให้จบที่แอดมินเลยมาแจ้งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวลองเนี่ยก็แจ้งเลยเนี่ยครับไปแจ้งเลยเพราะว่าเขาไม่มาอยู่แล้วผมว่าเขามา 2-3 ทุ่มอ่ะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ไม่ถึงตีสามด้วยใน6ชั่วโมงอ่ะถ้ามา3ทุ่มนะถ้ามา2ทุ่มก็จบตีสองถูกไหมใช่ใช่ครับถ้ามา3ทุ่มก็จบตีสามทีนี้ก็เนี่ย2ช่วงเวลานะครับผมขอเน้นดับเบิ้ลเฮดหน่อยให้เกิน 60% นะครับตีเช็คให้หน่อยได้ไหมครับหมายถึงว่าตอนช่วงเวลาของเขาอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวดูให้โอเคครับไม่แจ้งอะไรไว้ก่อนใช่ไหมว่าช่วงนี้ไม่ว่าไม่มีครับไม่มีค่ะไม่มีเขาไม่ได้มาบอกเลยเราหลอดพับกันไหมพี่ไหนๆมันก็ไม่อยู่ละสามทุ่มรีบป่ะรีทักะไม่เป็นไรพี่เราจะได้ไม่ต้องนอนหลายรอบพี่มีหลอดอ่ะก็ได้ภาพกันพี่ไปภาพกันพี่เดี๋ยวต้องดีหลอดหลายรอบไปโถมภาพได้ไหมไอ้อยู่ใกล้มึงไอ้โถ่พี่ไปภาพไปมึงเวลามึงวิ่งค่ะระวังรอแม่งกลางเมืองนะเราผับไหนผับไหนแล้วพี่ดิมเลมันมีคนขายผับในเมืองใช่ไหมดิมเลมันไม่ขายพี่ดิมเลบุกสิบกว่ารับสิบกว่าหาวัดหน้าจะพูดอ๋อขู่เรื่องจะพูดเรื่องจะมาเหอะมึงจะพูดที่อะไรก็พูดไปเหอะมึงพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วกูบอกให้เรื่องมันจบไปแล้วสัตว์ผ่านมา2ปี3ปีแล้วมึงก็จะพูดที่อะไรก็พูดไปเหอะพูดแล้วก็แนบหลักฐานด้วยแล้วกันที่พี่บังเลยครับพูดที่อะไรก็พูดไปเหอะจะโจมตีเซิร์ฟจะที่อะไรมึงทำเลยมึงอยากทำเอาที่มึงสะดวกอ่ะพี่อยากพี่เอาไหมพี่เอาเลยน้องพี่ไปละเอานี่มึงสะดวกกันเลยเอาเลยเต็มที่เอาเลยกูเห็นจะขู่อย่างเดียวเลยเฮียมึงคิดว่าพวกกูเป็นพี่เป็นน้องแต่ว่ามึงทำกันอย่างเงี้ยไอ้สัตว์กูปวดหัวจะขู่กันอย่างเดียวเลยไอ้เฮียเอาเลยตะวินไอ้เม็ดเจ็บไปไหนมามีเบียร์เยอะปะเอาเบียร์ปะเขาเลี้ยงเบียร์เขาเลี้ยงเบียร์ไม่ได้เลยนะพอด้วยได้เหรอ